พสัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่ขนาดใหญ่ถูกนำมาติดตั้งหน้าสนามกีฬาแห่งชาติหรือสนามรังนกในกรุงปักกิ่งประเทศจีนเป็นการโฆษณากฎหมายใหม่ที่ห้ามสูบบุหรี่ในอาคารสาธารณะอย่างเช่นอาคารสำนักงานและสถานบันเทิงต่างๆรวมไปถึงสถานที่ใกล้กับสถานศึกษาโรงพยาบาลหรือสนามกีฬานอกจากนี้ยังห้ามไม่ให้มีการติดโฆษณาบุหรี่ในที่สาธารณะอีกด้วยซึ่งหากพิจารณาดูแล้วก็เหมือนว่าจะเป็นกฎหมายที่ปฏิบัติจริงได้ยากที่สุดกฎหมายหนึ่งในประวัติศาสตร์จีนองค์การอนามัยโลกคาดว่าชาวจีนราว 53% สูบบุหรี่ซึ่งถือเป็นหนึ่งในประเทศที่พบอัตราผู้สูบบุหรี่สูงที่สุดประเทศหนึ่งของโลกโดยสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนจะถูกปรับประมาณ 1,000 บาทส่วนภาคธุรกิจที่ฝ่าฝืนอาจถูกปรับสูงถึงประมาณ 54,000 บาทถึงตอนนี้แม้ร้านอาหารหรือสถานบันเทิงต่างๆเริ่มเตรียมตัวปฏิบัติตามกฎหมายบ้างแล้วเช่นจัดเตรียมที่นั่งเพื่อสูบบุหรี่ด้านนอกแต่บรรดาเจ้าของหลายคนก็ยังคงมีความสงสัยในกฎหมายใหม่นี้ว่าจะใช้ได้ผลหรือไม่เพราะเมื่อ4ปีที่แล้วเคยมีกฎหมายลักษณะใกล้เคียงบังคับใช้มาก่อนแล้วแต่ก็ล้มเหลวจึงหลายคนคิดว่าครั้งนี้ก็คงไม่ต่างกันAny of my friends in the business that have been around a long time just don't believe it'll last. It's something that'll be, you know, ignored or just maybe be enforced for a short time and then it'll go away. This is now still a social issue. It's a Chinese current social issue. Everyone's situation and their cultural quality, background, all have a connection. This is definitely not something that can be completely replaced by government action.ทั้งนี้อุตสาหกรรมบุหรี่ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ของจีนที่ทำรายได้มหาศาลทั้งด้านภาษีและผลกำไรโดยเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลมีรายได้ถึง 146,000 ล้านดอลลาร์จากภาษียาสูบแต่ถ้ามองในทางกลับกันก็พบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากบุหรี่มากขึ้นเช่นกันทุกๆปีพบว่ามีชาวจีนประมาณ 1,400,000 คนเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่และไม่เพียงแค่คนที่สูบเท่านั้นแต่คนรอบข้างก็ได้รับผลกระทบและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเช่นเดียวกันสอดคล้องกับที่รองผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมโรคประเทศจีนกล่าวว่าในปีคศ2010 74% ของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่นั้นได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่สูงมากอย่างไรก็ตามในเบื้องต้นจะบังคับใช้กฎหมายใหม่นี้ในกรุงปักกิ่งเท่านั้นแต่ในอนาคตไม่แน่อาจมีการประกาศใช้ทั่วทั้งประเทศซึ่งคาดการว่าจะส่งผลกระทบต่อบรรดา นักสูบกว่า300ล้านคนพินชูอ่อนอุทัยวันทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงาน